สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการเรียนชั่วโมงเรียนพละศึกษานะครับซึ่งเราจะเรียนกันในชั่วโมงออนไลน์วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเนื้อหาสาระของพวกเราเนี่ยจะเป็นการทบทวนเนื้อหาสาระนะครับทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับโดยเราจะเริ่มต้นจากเนื้อหาที่เราเรียนกันไปเนื้อหาแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของหลักการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยนะครับเด็กๆก็ต้องไปเตรียมหนังสือก่อนนะครับหนังสือที่เราจะใช้เรียนเป็นเล่มนี้นั่นเองนะครับผมหนังสือแบบเรียนของเรานะครับก็คือจะเป็นหนังสือสุขศึกษาเล่มสีแดงเล่มเดิมนะครับนะเล่มนี้จะใช้เรียนทั้ง2วิชาเลยก็คือสุขศึกษาและพละศึกษานั่นเองนะครับผมคิดว่าตอนนี้เด็กๆน่าจะเตรียมหนังสือไว้พร้อมแล้วนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้นะครับครูมีกิจกรรมอะไรอย่างนึงให้เด็กๆได้ลองทำดูนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวอะไรมากมายนะครับร่างกายก็นั่งเรียนหน้าคอมหน้าโทรศัพท์นะครับวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมง่ายๆนะครับเรามองลองฝึกกันดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูนะครับนะมือซ้ายนะครับมือซ้ายครับมือซ้ายเนี่ยนะครับให้ทำเป็นรูปตัว L แบบนี้นะครับเป็นรูปตัว L นะครับมือขวานะครับยกขึ้นมานะครับมือขวานะครับมือขวาให้ทำเป็นตัวจีบแบบนี้นะครับสลับข้างอยู่อย่างนี้นะครับข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายตรงนี้เป็นตัว L ข้างขวาเป็นตัวจีบนะครับพอครูให้จังหวะ1 2 3ปุ๊บให้สลับข้างกันนะครับแบบนี้นะครับ1 2 3เปลี่ยนนะครับแย่มั้ยได้มั้ยนะครับ1 2 3เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่ง1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยนครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบกิจกรรมแบบง่ายๆเนาะให้พวกเราลองทำดูนะครับลองดูเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการฝึกนะครับสมองทั้งสองข้างนะครับทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับให้เราได้ทำงานนะครับทีนี้แล้วมาสู่เนื้อหาที่เราจะทบทวนกันวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับวันนี้เราจะทบทวนเรื่องอะไรกันนะครับผมสำหรับเนื้อหาที่เราจะทบทวนเนื้อหาแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นนะครับหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่พวกเราเนี่ยได้เรียนกันไปและสอบไปแล้วในกลางภาคนะครับซึ่งเราเนี่ยเรียนไปแค่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเรียนเรื่องของการออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายนะครับซึ่งอาจจะบอกว่าเนื้อหาเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะสอบไปแล้วในกลางภาคนะครับแต่ก็ยังมีในข้อสอบปลายภาคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการสอบปลายภาคเนี่ยก็จะมีเนื้อหาเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการทบทวนให้กับเด็กๆนะครับเพื่อที่เราจะได้นำไปใช้ในการสอบนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นเนี่ยนะครับในคำว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะนึกถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยก็คือการปรับเปลี่ยนอวัยวะส่วนต่างๆนะครับให้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้นะครับโดยใช้การเคลื่อนไหวเบื้องต้นนั่นเองนะครับก่อนจะไปดูว่ามีอะไรเนี่ยนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยนะเด็กๆนั่งเนี่ยนะครับที่เรานั่งเนี่ยนั่งดูวิดีโอนี้อยู่หรือว่านั่งดูวิดีโอหรือการเรียนออนไลน์ของพวกเราเนี่ยเราก็จะมีการเคลื่อนไหวแม้แต่ว่าเราจะนั่งก็จริงนะครับแต่ว่าเราจะมีการขยับนะครับมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันเบื้องต้นเนี่ยนะก็จะมีลักษณะเรื่องของการนั่งนะครับเราจะเห็นว่าเห็นมั้ยในภาพนะครับมีการนั่งอยู่ในเรื่องของการนั่งเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเราจะใช้บ่อยมากเลยเพราะเรานั่งเรียนออนไลน์กันนะครับเราไม่ฝึกอะไรเยอะมากเลยในการเคลื่อนไหวในการนั่งเด็กๆก็จะมีการเรื่องของการนั่งเรียนหนังสือนะครับการนั่งเขียนนั่งดูนะครับการขยับการเคลื่อนไหวนะครับหรือในชีวิตประจำวันเราอาจจะนั่งอย่างอื่นนะครับนั่งทานข้าวนะครับนั่งดูทีวีเนี่ยตรงนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเลยนะครับต่อมานะครับนะคือการยืนนะครับการยืนเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่เรายืนแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะครับอาจจะตื่นเช้ามานะครับนะแปรงฟันนะครับเราก็ยืนแปรงฟันคงไม่มีใครนอนแปรงฟันใช่ไหมครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นการยืนเนี่ยเราก็ยืนนะครับนะเช่นการยืนแปรงฟันนะครับยืนทำกิจกรรมต่างๆนะหรือเวลาเรา
มาโรงเรียนเนี่ยการยืนก็จะเป็นเรื่องของการทำความเคารพการยืนและการไหว้นะครับนะส่วนการเดินอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการเดินเนี่ยเป็นพื้นฐานของเราอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเลยเนาะเราก็ฝึกเดินกันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เป็นน้องทารกเล็กๆนะเราก็ค่อยๆหัดเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยังมีอีกนะครับการก้มตัวอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เรายืนหรือนั่งอยู่แล้วเรามีการก้มตัวลงไปนะครับเพื่อหยิบจับสิ่งของเนาะหรือเวลาเราเรียนวิชาพละศึกษาเนี่ยรองเท้าพละศึกษาเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าที่ผูกด้วยเชือกนะครับเวลาเชือกรองเท้าเราหลุดเนี่ยเราก็ก้มไปผูกเชือกรองเท้านั่นเองนะครับการกระโดดนะครับการกระโดดก็จะใช้ในลักษณะของการที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะหยิบหรือจับนะครับของที่มันอยู่สูงได้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการกระโดดขึ้นไปจับกระโดดขึ้นไปแตะนะครับกระโดดก็คือทำให้ตัวเราลอยขึ้นทั้งสองข้างนะครับเท้าลอยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการวิ่ง เด็กๆจะชอบมากเรื่องของการวิ่งหรืออาจจะใช้บ่อยก็ได้เวลาเราทำกิจกรรมต่างๆเวลาเล่นเกมนะครับหรือออกกำลังกายนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นนั่นเองนะครับนะตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับนอกจากตรงนี้แล้วมีอะไรอีกนะครับเราไปดูเนื้อหาต่อไปกันนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อมาเลยก็คือเรื่องของหลักการเคลื่อนไหวนะครับหลักการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับที่เราเรียนไปแล้วจะมีอยู่3แบบจำได้ไหมครับ1ก็คือเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่2เคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับหรือไม่อยู่กับที่นั่นเองนะครับและ3ก็คือเรื่องของการใช้อุปกรณ์นะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงแค่2ประเภทก่อน2รูปแบบก่อนนะครับรูปแบบที่1ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่ต้องเคลื่อนที่ตัวเองนะครับไม่ต้องย้ายร่างกายของเราเนี่ยไปตรงไหนเลยนะครับก็คือเราเคลื่อนไหวแล้วเราอยู่กับที่เนี่ยเช่นการยืนการนั่งการนอนอันนี้เนี่ยเด็กๆก็จะเห็นว่าอย่างตอนเนี้ยเรานั่งกันอยู่เนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวมีการหยิบจับมีการถือปากกามานั่งเขียนครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ร่างกายเราอยู่กับที่นะครับอยู่ที่เดิมไม่ขยับเคลื่อนไปไหนนะครับนะตรงนี้เนี่ยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเนาะเดี๋ยวครูจะให้เราทำคลิปนะครับนะทำปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติตามคลิปวิดีโอซึ่งเราปฏิบัติกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองฝึกลองทำไปเรื่อยๆนะครับทีนี้การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันแบบแรกเลยนะครับการยืนบิดตัวนะอันนี้เรายืนบิดตัวเนี่ยนะบิดซ้ายหันกลับมาบิดขวาบิดไปบิดมานะครับเนี่ยเรานั่งก็ได้ไม่ต้องยืนแบบในภาพเรานั่งก็ได้แล้วเราก็บิดตัวเอี้ยวหันไปหันกลับมาหันไปหันกลับมานะครับตรงนี้เราเห็นว่ามันไม่ได้เกิดการเคลื่อนที่ไปไหนเราก็นั่งอยู่ที่เดิมเราก็ยืนอยู่ที่เดิมนะครับแล้วเดี๋ยวบอกแล้วเนาะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงท้ายคลิปวันนี้เนี่ยนะครับก็จะให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมพวกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีอีกนะครับในการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการยืนเขย่งปลายเท้าเห็นนะครับยืนนะครับมือเท้าเอวไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่เขย่งนะครับส้นเท้าขึ้นมาแล้วก็ลงมายืนเหมือนเดิมเขย่งส้นเท้าขึ้นแล้วก็ลงมานะครับไม่ยากเลยเนาะนะนี่เป็นวิธีการปฏิบัติแบบง่ายๆนะครับที่เราจะได้เห็นว่าเราไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะครับต่อมานะครับการยืนทรงตัวขาเดียวครับตรงนี้เนี่ยในภาพเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่ามีการเท้าเอวนะครับเหมือนกับการยืนเขย่งปลายเท้ามีการเท้าเอวนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาปฏิบัตินะครับเด็กๆอาจจะกางแขนได้นะยืดแขนออกมาทั้งสองข้างอันนี้อนุโลมให้ทำได้นะครับเพราะว่าเวลาเรายืนขาเดียวเนี่ยมันจะเกิดการทรงตัวที่ไม่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการกางแขนออกเนี่ยจะสร้างบาลานซ์นะครับให้เกิดความสมดุลเราจะได้ไม่ล้มนะครับเพราะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ต้องเท้าเอวก็ได้นะครับสามารถที่จะกางแขนได้ถ้าใครรู้สึกว่ายืนขาเดียวแล้วตัวมันโอนเอนแล้วมันจะล้มนะครับนะให้เราทำได้นั่นเองครับต่อไปนะครับการก้มแตะอันนี้นะครับการก้มแตะหรือการก้มตัวเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการก้มนะครับแล้วเอามือมาแตะที่ปลายเท้านะครับนะสังเกตนี้นะครับตรงขาตรงนี้นะครับไม่มีการงอเข่าเนาะ
ครับไม่มีอาการงอเข่าใครที่ก้มแล้วงอเข่านะครับก็แสดงว่าอาจจะมีเรื่องของความอ่อนตัวที่น้อยนะครับแต่สำหรับพวกเราเนี่ยถึงแน่นอนนะครับใครไม่ถึงนะครับลองฝึกให้เข่าตึงเอาไว้นะครับนะอย่างงอเข่าแล้วก้มไปเยอะๆนะครับตรงนี้จะช่วยยืดนะครับยืดกล้ามเนื้อของพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับลองฝึกดูนะว่าไม่งอเข่านะครับบางคนเนี่ยอาจจะเกือบถึงนะครับทำบ่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะยืดได้เยอะเองนะส่วนต่อไปนะครับตรงนี้คือการดึงนะครับตอนนี้เนี่ยเราทำกิจกรรมคนเดียวนะครับการดึงเนี่ยเราอาจจะเป็นการดึงเชือกนะครับเอาเชือกมามัดนะครับแล้วก็ดึงหรือจับอะไรแล้วดึงก็ได้นะครับเราไม่ได้มีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันกับเพื่อนโดยปกติเนี่ยเราจะแข่งกันนะครับถ้าอยู่ที่ห้องเรียนเนาะถ้าอยู่เรียนปกติเนี่ยเราจะจับคู่แล้วเราจะแข่งกันนะครับจับมือกันให้แน่นแล้วก็ดึงนะครับดึงนะครับใครถูกเพื่อนดึงไปคล้ายๆกับการเล่นชักเย่อนั่นเองนะครับดึงไปได้เนี่ยแสดงว่าให้เป็นฝ่ายแพ้นะครับใครดึงใครถูกดึงไปนะครับอันนี้ก็เป็นแค่กิจกรรมง่ายๆเนาะต่อไปนะครับก็จากการดึงนะครับก็จะเป็นการผลักหรือการดันนะครับในภาพเนี่ยเราจะใช้กิจกรรม2คนนะครับนะยืนแล้วก็เอามือเนี่ยมาดันกันผลักกันนะครับนะแต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการเว้นระยะห่างเนาะการสัมผัสกันอยู่ใกล้ชิดกันมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเพราะนั้นการผลักการดันเนี่ยก็ให้พวกเราไปดันกำแพงนะครับซึ่งมันเราไม่สามารถชนะกำแพงได้เพราะกำแพงเนี่ยมันแข็งแรงกว่านะครับนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยใครที่แข็งแรงน้อยกว่าแรงมีน้อยกว่าก็จะถูกเพื่อนดันถอยหลังไปนั่นเองนะครับแต่พวกเราเนี่ยลองทำกับกำแพงนะครับเหมือนในคลิปที่ครูทำให้เนี่ยนะครับยังไงก็ดันสู้กำแพงไม่ได้นะครับเพราะว่ากำแพงเนี่ยมันแข็งแรงมากนะครับจะชนกำแพงให้มันล้มได้เนี่ยต้องใช้พวกรถนะครับพวกรถแท็กเตอร์รถไถนะครับมันถึงจะล้มลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับนะต่อไปนะครับกิจกรรมที่2รูปแบบที่2รูปแบบที่2นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับก็คือเราจะไม่อยู่กับที่ละนะครับการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวที่ต้องย้ายร่างกายจากจุดนึงไปอีกจุดนึงนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เท้าเป็นหลักนะครับเรามาดูกันนะครับในการเคลื่อนไหวเนี่ยเราใช้เท้าเป็นหลักจริงหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะครับคือการกระโดดนะครับอันนี้สังเกตนะครับกระโดดเนี่ยคือเท้านะครับต้องลอยจากพื้นนะครับทั้งสองข้างนะครับใครที่มีแรงเยอะๆเนี่ยก็จะกระโดดได้สูงนะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงกระโดดได้สูงนะครับแล้วเวลาตกลงมานะครับเวลาลงมาจากสู่พื้นเนี่ยนะครับเราจะย่อเข่าลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้ซอฟแรงกระแทกนะครับน้ำหนักที่ลงมาถ้าใครลงมาขาตรงๆเนี่ยจะเจ็บข้อเท้าข้อเข่าจนถึงหลังเลยนะครับเพราะนั้นเวลาลงเนี่ยเราก็จะย่อตัวลงนิดนึงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพวกเราลองทำดูทำตามคลิปนะครับต่อมานะครับการกระโดดเขย่งขาเดียวอันนี้เนี่ยนะครับมันจะต่อเนื่องจากการยืนทรงตัวขาเดียวนะครับแล้วก็ใช้ขาเดียวเนี่ยกระโดดไปไม่มีการสลับเท้าเราใช้เท้าขวายืนเรากระโดดไปก็ลงด้วยเท้าขวานะครับไปตลอดนะในต้องฝึกความแข็งแรงของขาไปด้วยนะครับแล้วก็ฝึกเรื่องของการทรงตัวไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวจะให้ลองทำดูเนาะต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นการกระโดดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการกระโดดครั้งนี้เนี่ยเราจะกระโดดไปข้างหน้านะครับเห็นไหมครับว่ากระโดดปุ๊บเคลื่อนที่มาแล้วนะครับเห็นไหมว่าเท้ามันจะไม่อยู่ที่เดิมตัวเราจะไม่อยู่ที่เดิมอันนี้คือกระโดดไปข้างหน้านะครับจะต่างจากการกระโดดครั้งแรกการกระโดดครั้งแรกเนี่ยพวกเราจะกระโดดสูงแล้วเราตกนะครับแต่จังหวะของการกระโดดสูงแล้วตกเนี่ยเท้ามันจะไม่ตกที่เดิมนะครับเลยเป็นการเคลื่อนที่ด้วยนะครับพอเป็นการกระโดดไปข้างหน้าปุ๊บอันนี้มันจะกระโดดไกลขึ้นการเคลื่อนที่มันก็จะไกลขึ้นนั่นเองนะครับส่วนการเดินนะครับตรงนี้การเดินเนี่ยพวกเราไม่ต้องฝึกอะไรเยอะเลยเนาะเพราะว่าพวกเราเดินกันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เราลองเดินรอบๆบ้านก็ได้นะครับเดินไปเดินมาสัก5เมตร10เมตรเดินไปเดินกลับนะครับนะได้อยู่เนาะไม่ยากนะต่อมานะครับจากการเดินเป็นการวิ่งอันนี้จะต้องต่างจากการเดินนะครับเพราะว่าถ้าการเดินกับการวิ่งเนี่ยสิ่งที่ต่างกันเลยก็คือเรื่องของความเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการวิ่งเนี่ยเราจะทำได้เร็วกว่าการเดินนะครับแล้วก็ลักษณะของการวิ่งเนี่ยนะครับเท้าจะมีจังหวะเรื่องของการลอยนะครับลอยจากพื้นเนี่ยทั้งสองเท้า
แต่ถ้าเดินเนี่ยมันจะมีเท้าใดเท้าหนึ่งติดกับพื้นตลอดเวลาเนาะนะครับส่วนตรงนี้นะครับต่อมาคือการก้าวชิดก้าวชิดนะครับก้าวชิดก้าวยืนตัวตรงนะครับแยกเท้าออกมานะครับในภาพก็จะเป็นเท้าซ้ายนะครับเห็นไหมก้าวซ้ายออกมานะครับแล้วก็ลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายนะครับแล้วก็ลากเท้าซ้ายนะครับก้าวออกไปแล้วก็ลากเท้าขวามาชิดตัวเราก็จะไม่อยู่ที่เดิมมันก็จะเป็นลักษณะของการขยับ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 นะครับแบบนี้นะครับนะแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายก็คือการกิ้งตัวอันนี้เด็กๆอาจจะชอบนะครับตื่นเช้ามากิ้งตัวเองอยู่บนที่นอนไม่อยากจะลุกจากที่นอนนะครับพวกพ่อแม่ก็จะบอกว่าถึงเวลาเรียนแล้วรีบไปอาบน้ำแปรงฟันให้เรียบร้อยจะได้เข้าเรียนนะครับเด็กๆก็จะนอนไม่อยากตื่นเลยอยากนอนต่อก็จะกิ้งไปกิ้งมาอยู่บนที่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับนะแบบไม่อยู่กับที่เนาะก็คือก็เขาเรียกว่าเคลื่อนไหวแล้วตัวเราร่างกายเราไม่อยู่ที่เดิมนะครับวันนี้ก็ทบทวน2เรื่องนะครับ3เรื่องเนาะ3เรื่องนะครับก็คือ1การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของเรานะครับ2ก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับตามหลักการเคลื่อนไหวก็คือเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับแล้วก็3การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการทบทวนเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับนะวันนี้ก็ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาฝึกการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเด็กๆอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็ให้พวกเรานะครับนะการบ้านตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแบบฝึกหัดทำเสร็จแล้วก็เหลือแค่แบบฝึกหัดที่ทางโรงเรียนมอบหมายเพิ่มเติมให้กับพวกเรานะครับนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการบ้านก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้เราลองทำกิจกรรมพวกนี้อยู่ดูนะครับผมนะครับวันนี้ก็ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ